สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จเป็นรูปเหมือนสมเด็จนะครับงานสายวังศิลปะช่างวังหลวงนะครับในความครอบครองของพี่นกรวมเศษนะครับวันนี้ทางช่องโชคดีนะครับได้มาส่องพระของพี่นกรวมเศษนะครับพี่นกรวมเศษสะสมซื้อพระเพื่อด้วยความศรัทธาล้วนๆเลยนะครับอันนี้คือหีบที่พี่นกซื้อมาเช่าซื้อมานะครับจากเจ้าของหีบโดยตรงนะครับซึ่งทางช่องได้เปิดหีบไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่องพระสมเด็จในความครอบครองของพี่นกรวมเศษนะครับว่าพี่นกจะเอาพระชุดไหนมาส่องกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับคลิปนี้นะครับพี่นกรวมเศษนะครับเชิญอาจารย์บอยอาจารย์บอยก็มา สิ่งที่อาจารย์บอยตื่นตาตื่นใจคือพระของพี่นกนะครับคือขณะพี่อาจารย์บอยตรวจสอบพระมาเยอะนะครับเจอพระของพี่นกรวมเศษนะครับก็ตื่นตาตื่นใจผมก็ตื่นตาตื่นใจนะครับอันนี้พระสมเด็จเนื้อโลหะนะครับที่อาจารย์บอยบอกว่าเป็นเนื้อสัตตะโลหะนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องกันนะครับสำหรับส่องพระชุดนี้นะครับเราก็จะส่องพระสมเด็จเนื้อไพ่ตองไพ่ตองก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาส่องไพ่ตองนี้มีพิมพ์พิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูครับเสร็จแล้วเราจะมาดูเนื้ออะไรนะที่มีโรยด้วยผงไข่มุกราตรีนี่นะครับพิมพ์พิเศษก็อย่างนี้นะครับมีองค์เด็ดๆหลายองค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่นกผมต้องใช้เวลากี่วันถึงส่องพระพี่หมดเป็นเดือนยิ่งส่องก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาให้พี่ได้เผยแผ่ให้ลูกหลานได้เห็นครับครับพี่นกมาเก็บที่ผมทำคลิปเปิดหัวไปนี่เก็บมายังไงถึงได้เยอะแยะขนาดนี้ก็ท่านมาเองนะครับก็คือท่านเราสวดมนต์ไหว้พระเราอธิษฐานขออะไรเงี้ยครับท่านก็มาหาท่านก็มาให้รับรู้ไปเจอแหล่งไปเจอของที่แบบว่าเขาวางไว้ในที่ไม่เหมาะสมสำหรับผมนะผมคิดว่าเขาวางไว้ในที่ไม่เหมาะสมผมก็จะเอากลับมาวางไว้มาบูชาไว้เงี้ยฮะมันก็เป็นในประมาณนั้นนะครับอาจารย์บอยครับตรวจสอบพระมาก็เยอะแยะพระของพี่นกเจ๋งตรงไหนมันมีหลากหลายพิมพ์ที่เราไม่มีนะครับที่เราเคยตรวจแล้วเราไม่เจอครับเจอบางทีเราไปเจอแค่เนื้อผมนะเราก็หาคู่เทียบไม่ได้ครับคู่เทียบก็คือในการที่ว่าเราจะสรุปว่าไอ้พระนี้มีการสร้างจริงไหมครับอย่างองค์นี้นะครับพิมพ์แจวเรือครับอาจารย์บอยแป๊บนึงครับพิมพ์แจวเรือเนี่ยที่ผมแต่มาอยู่แป๊บนึงก่อนสักครู่ครับทำไมเราเลือกพระชุดนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างอันแรกเลยทำไมถึงผมถึงเลือกพระตัวนี้มาเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์แรกเพราะว่าเผอิญอ่ะผมไปเจอพี่กับพี่น้องของเลือกพิมพ์นี้ออกมาให้นะครับเราก็เลยหาคู่เทียบแล้วได้มาทั้งสองตะกร้าแหละตะกร้าแรกพี่เขาหาเนื้อสักตะโลหะมาเราจับไปจับมามาได้พิมพ์นี้ซึ่งเป็นการนำมาเทียบกันเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับแล้วยังมีอีกหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เจอในรายการลงคลิปเลยก็เลยหยิบยกพระชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และให้คนได้เข้าใจว่าเนื้อเนี่ยคือเนื้ออะไรด้วยหนึ่งแล้วก็พุทธพิมพ์ที่มีการทำขึ้นมาบางครั้งเราเจอในพุทธพิมพ์ที่เป็นเนื้อผงแต่เรายังไม่แน่ทุกคนยังไม่แน่ใจเลยว่ามันมีการสร้างขึ้นจริงแต่นี้ถ้าเราเอาเนื้อที่เป็นโลหะเนี่ยคำว่าโลหะเนี่ยมันทำยากกว่าเนื้อผงมันทำต้องใช้ความร้อนมันต้องใช้ความร้อนนะครับแล้วก็ต้องใช้หุ่นเทียนหรือว่าบล็อกแม่พิมพ์ที่สามารถเทความร้อนไอเทของเหลวที่เป็นโลหะครับแล้วก็เอาเนื้อหาออกมาได้นะครับให้เป็นรูปลักษณ์ของพิมพ์ทรงพระครับอย่างนี้ได้อันนี้อาจารย์บอยเป็นชอบไหมหรือไม่ใช่ชอบอันนี้แหละครับเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยไม่มีชอบมันไม่มีชอบนะมีเทเข้าแบบเทเข้าไปในเบ้าเทเข้าไปในเบ้าด้านหลังไม่มีไม่มีรอยช่อครับไม่มีรอยช่อนะครับไม่มีรอยการเก็บช่อหรือว่าเก็บอะไรเลยครับมันเป็นการเทเข้าไปในเบ้าที่น่าจะเป็นเบ้าที่สำเร็จแล้วก็เทออกมาแล้วรอให้น่าจะแข็งโดยการใช้เทเสร็จน่าจะเอาลงน้ำให้มันแข็งตัวเลยครับให้มันแข็งตัวเลยอันที่อาจารย์บอยองค์ดำๆนี้อาจารย์บอยเป็นเนื้ออะไร
ันนี้นะครับทุกคนบางเดี๋ยวผมให้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งที่บอกว่ามันแข็งตัวเร็วเนี่ยเพราะอะไรครับน่าจะเอาแช่น้ำเพราะมันมีการเดือดอันนี้มันมีการเดือดนะครับมันมีการเดือดซึ่งเกิดจากการที่แบบเปลี่ยนความร้อนกลายเป็นความเย็นโดยทันทีอันนี้เป็นพิมพ์แจวเรือเนื้อสัตตะอันนี้เป็นพิมพ์แจวเรือเนื้อสัตตะสิริเนื้อไอสัตตะโลหะสัตตะโลหะอีกองค์นึงเป็นเนื้ออะไรอาจารย์บอยอีกองค์นึงเป็นเนื้อดินเกาหลีเป็นเนื้อดินเกาหลีดูพิมพ์จะเหมือนกันเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยโลหะรูปร่างหน้าตาเขาอาจจะติดไม่ชัดไม่เหมือนกับพาร์ทที่เป็นเนื้อผมครับนะครับมันก็เลยเพี้ยนกันนิดหน่อยเพี้ยนกันนิดหน่อยแต่รูปลักษณ์ถ้าเราเทียบเคียงกันเลยนะเดี๋ยววันนี้นะเกือบเป็นพิมพ์เดียวกันเขาอยู่ในรูปลักษณ์พิมพ์เดียวกันเลยครับรูปลักษณ์พิมพ์เดียวกันเลยแต่ขนาดเขาอาจจะแตกต่างกันโดยที่หุ่นเทียนหรือว่าบล็อกไม่พิมพ์อาจจะเป็นคนละบล็อกนั่นเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เอามาเทใส่ด้วยครับก็เป็นส่วนที่เราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกันการเหี่ยวย่นก็ผิดรูปร่างไปนิดนึงนะเพราะว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้มันคนละอย่างกันครับพอเกิดความเป็นคนละอย่างกันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนไปครับและในกลุ่มของเนื้อหาพวกนี้บางท่านก็จะคิดว่าเป็นเนื้อตะกั่วถ้ำชาครับนะครับเราก็เลยหยิบยกขึ้นมาให้ข้อมูลกับผู้ที่เก็บรักษาไว้ว่าจะได้แยกให้ถูกว่าเนื้อเนี้ยมันพิเศษกว่าเนื้อตะกั่วถ้ำชาอะมันพิเศษกว่าตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อสัตตะโลหะโลหะสัตตะโลหะนี่คือโลหะทั้ง7ครับนะครับโลหะทั้ง7ชนิดที่มารวมกันแล้วพอเราส่องเข้าไปที่เนื้อพระนะครับเนื้อพระมีวรรณะของโลหะกระแสอย่างอื่นครับที่ไม่ใช่ตะกั่วถ้าโดยตัวปกติถ้าเป็นตะกั่วอย่างเดียวจะเป็นเนื้อของตะกั่วอย่างเดียวแต่นี่มีทองเหลืองมีทองเหลืองมีทองคำครับมีทองเหลืองมีทองคำแล้วก็มีกระแสของทองแดงอยู่ในนี้ครับมันเป็นการรวบรวมโลหะหลากหลายชนิดโดยการผ่านอุณหภูมิความร้อนแล้วก็เทลงมาในบล็อกไม่พิมพ์เราสังเกตจากการที่เย็นตัวของเกณฑ์โลหะนะครับมันจะหลวมไม่ได้มีการกดอัดหรือบีบฉีดครับมันจะหลวมมันจะอยู่กันแบบหลวมๆเขาจะอยู่กันแบบหลวมๆไม่ได้หนาแน่นพอเขาอยู่กันหลวมๆแล้วแสดงให้เรารู้ว่าพวกนี้เป็นกรรมวิธีการหลอกโบราณหลอกแล้วเทลงในบล็อกบล็อกไม่พิมพ์เลยครับแล้วก็ทำให้เกิดรูปร่างแล้วก็เย็นตัวในฉับพลันอาจารย์จะบอกพระทำไมอันนี้ถูกพระชุดนี้ถูกด้อยค่าทั้งหมดพระเนื้อโลหะถูกด้อยค่าทั้งหมดเลยนะข้อนี้ผมน่าต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่โดนเขาเรียกว่าโดนบิดเบือนหรือว่าโดนให้ความรู้ไปในทางที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะทุกคนจะนึกเข้าใจว่าพระสมเด็จเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อผงเท่านั้นต้องเป็นเนื้อผงอย่างเดียวและเนื้อเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเท่านั้นอีกแล้วก็เป็นแค่เนื้อปูนเปลือกหอยอย่างเดียวด้วยมันก็เลยให้ทำให้พระกลุ่มเนี้ยไม่เคยมีตัวตนพอไม่เคยมีตัวตนแล้วยิ่งแยกแยะเนื้อกันไม่ออกบางคนไปถามคนนู้นก็จะเป็นเนื้อตะกั่วถ้ำชาอันนี้ก็บอกเป็นเนื้อโลหะอันนี้ก็บอกเป็นเนื้อสัตตะโลหะบ้างอันนี้เป็นเนื้อเมฆพัดเมฆสิทธิ์บ้างมันไม่มีข้อมูลที่ตรงเลยสักทีผมก็เลยหยิบยกพระชุดนี้ขึ้นมาแล้วพุทธพิมพ์เป็นพุทธพิมพ์ที่เรามีเจอกันอยู่ในพระเนื้อผงมันหนีไม่ออกนะก็เลยหยิบมาให้ข้อมูลก่อนและเจอเยอะในที่นี่หลายพิมพ์เจอนะพี่นกหลายพิมพ์พี่นกคิดยังไงถึงเก็บเนื้อโลหะในฐานะผู้ที่มีทำธุรกิจเนื้อโลหะก็เรารู้สึกว่าองค์ที่เราเห็นเป็นพระพุทธหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเป็นองค์พระเนี่ยผมก็มีความศรัทธาอยู่แล้วอ่ะเราเจอเราก็เก็บไว้เจตนาเราดีฮะเจตนามากคิดว่าเก็บว่าเป็นองค์พระพุทธพอใช่ครับใช่ครับครับแล้ววันหนึ่งก็ได้มีอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้มาเปิดเผยเรื่อยๆเรื่อยๆจนทำให้ผมรู้สึกว่าอุ๊ยของผมเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ใช่มีค่าแค่ผมเห็นเป็นพระพุทธนะครับครับอันนี้เป็นสมบัติของโลกและเป็นสมบัติของชาตินะครับมั่นใจครับโชคดีครับโชคพี่เก็บก่อนแล้วครูบาอาจารย์แต่ละท่านให้ข้อมูลมีความรู้ออกมาเราได้เก็บแล้วว่าเราได้รีเช็คครับรีเช็คตัวเองว่าสิ่งที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมพอเราเจอสิ่งที่รีเช็คแล้วมันแฮปปี้โดยที่เราไม่ต้องไปหนักอกหนักใจแล้วเอ้ยเราเก็บอะไรมา
ความรู้สึกว่าผิดหรือเปล่าเราค่อนข้างตัวเองหรือเปล่าเราไปจับอะไรขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็นการขายข้อมูลทั้งหมดที่พี่ได้เก็บเอาไว้ก็จะพยายามเก็บเอาภาพแปลกๆที่ทุกคนไม่เคยเจออาจารย์อันนี้เป็นแคลไซต์ของอะไรเป็นแคลไซต์ของขี้เบ้าหรือหุ่นเทียนที่เขาน่าจะเอาใช้หุ่นเทียนครับนะครับเป็นตัวนำแล้วก็เทให้มันเกิดรูปร่างของเขาครับเกิดรูปร่างของเขาทำให้เกิดการงอกของแคลไซต์เกิดขึ้นมาเพราะว่าแคลไซต์ของเขาเขาเกิดงอกขึ้นมาจากเนื้ออันนี้ตรงนี้แปลงขัดไม่ออกนะครับถามว่าหลุดไหมหลุดครับแต่ก็ถ้ามันหลุดไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีรูปร่างของเขาอยู่ขึ้นมาอยู่ในร่องรอยเดี๋ยวเข้าไปให้เขาไปให้ดูทั้งนั้นผมก็สอบว่ามันจะมีไหมครับมันจะมีร่องรอยของเขาที่เขาพูดดูครับนี่ลองเช็คดูครับลองเช็คดูนักวิทยาศาสตร์ต้องลองใช่ไหมครับมันต้องลองทุกอย่างก่อนที่เราจะเอาขึ้นกล้องครับเพราะว่าการให้ข้อมูลที่ชัดเจนมันจะเป็นการให้ข้อมูลที่ดีและชัดเจนมากที่สุดเราลองเช็คดูว่ามันมีแคลไซต์งอกของเขาอยู่จริงไหมเราลองถูออกเขาก็ยังมีแคลไซต์อยู่มันถูกออกไปหมดครับแล้วก็ด้วยทำให้การเช็คเนี่ยเราทำให้เห็นเกณฑ์โลหะที่ชัดเจนขึ้นกระบวนการพวกนี้เป็นกระบวนการของการหล่อโบราณมันถูกต้องตามวิธีการสร้างภาพแบบโบราณแล้วเมื่อส่องไปแล้วคาดไม่ถึงว่าพระกลุ่มนี้เป็นพระจะมีโลหะที่มีคุณเขาเรียกว่ามีโลหะที่มีคุณค่ามีราคาอยู่ในตัวเองก็มีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่เอามาใส่ในพระพระสมเด็จนะครับมีทุกเนื้อนะครับที่เป็นเนื้อโลหะนะครับเปียกทองเนื้ออะไรนะเนื้อเมฆพัดเมฆสิทธิ์เนื้อแร่เหล็กไหลเนื้ออะไรมีทุกเนื้อแล้วสิ่งที่เราคาดเดากันตอนแรกว่าเป็นของเป็นหุ่นเทียนไหมเนี่ยก็คือส่วนที่ปรากฏพวกนี้เป็นค่าปรับของน้ำมันหุ่นครับหรือน้ำมันขี้ผึ้งครับที่มันหลอมละลายกลายเป็นขี้เบ้าหรือว่าคราบตะกั่นครับที่มันแห้งไปในเนื้อพระนะครับเลยทำให้ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดงอกขึ้นมาตัวนี้เป็นสิ่งที่อินทรีย์สารทำให้เกิดผลึกเท่าที่ผมเห็นด้วยสายตานะครับมีทุกพิมพ์แล้วก็พิมพ์แต่ละพิมพ์จี๊ดจ๊าดทั้งนั้นเลยนะครับคือถ้าถ่ายกันจริงๆนะผมพูดแค่พูดเถอะหนึ่งถาดแล้วตรวจกันครั้งละถาดไม่ได้โม คือของพี่นกนี้เป็นเสือซุ่มนะครับที่ซุ่มเก็บมาไม่นานนะครับแต่เก็บมาแต่ละที่พี่นกชุดนี้ได้มาจากไหนชุดนี้น่าจะได้มาผมก็ชุดใหญ่อันนี้ได้มาเป็นกิโลป่ะได้เป็นกิโลครับได้เป็นกิโลได้มาเป็นกิโลทั้งหมดเลยได้มาเป็นกิโลใช่ครับครับคือผมยกขึ้นมาถุงนึงเนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วผมก็ประเมินเอาว่าจะให้เขาประมาณกิโลเท่าไหร่นั่นคือความคิดของผมตั้งแต่นั้นตั้งแต่ที่ผมชอบพระหรือว่าผมต้องการบูชาพระอะไรเงี้ยครับเป็นความคิดของผมเลยในฐานะในฐานะเป็นซื้อในฐานะคนที่ทำธุรกิจซื้อเหล็กใช่ครับแต่ก็อาจจะคูณด้วยโลละ500คูณด้วยโลละ 1,700 อะไรเงี้ย2โลก็ถุงนึงก็เราก็ 1,500 อะไรเงี้ยผมก็จะยกดูใช้น้ำหนักกะเอาประมาณนั้นครับซื้อตามน้ำหนักครับวิธีการไปได้มาเนี่ยแต่ละที่ที่เราไปทำนะครับไม่เหมือนกันเลยนะบางคนก็เก็บด้วยบุญวาสนาบางคนก็เก็บด้วยบารมีบางคนก็เก็บด้วยทุนทรัพย์อันนี้เขาเรียกว่าเก็บด้วยความสามารถซื้อเป็นโลโลวิชาชีพแล้วก็ศรัทธาซื้อครั้งละเป็นโลโลเหมือนชัยบางแสนเพื่อนบ้านกันเคยเจอกันยังอันนั้นเขาเก็บเป็นโลโลเหมือนกันนี่นะครับจะมีแร่พวกแร่ที่หายากครับได้หายากเนี่ยเขาจะแยกโลเลยครับเป็นกลุ่มพวกคาราเดียมหรือแพลทินัมหรือว่าเป็นพวกเหล็กไหลเขาเรียกว่าเหล็กไหลปีกแมงทับครับเขาจะแยกตัวออกจากโลหะอย่างอื่นครับเพราะกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มของเป็นแร่ธาตุอาจจะเป็นทั้งกับหินก็ได้นะครับหรือว่าโลหะที่ยังไม่แข็งตัวเป็นโลหะที่ไม่ใช่โลหะแข็งครับ
มันก็เลยไม่หลอมละลายครับดูละซึ้งมากเนื้ออย่างเงี้ยดูแบบดูทั้งวันดูได้ทั้งวันดูแล้วซึ้งพี่นกครับผมโลหะแบบนี้ใช้เครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีของพี่ได้ไหมได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ปืนโอลิมปัสของพี่พี่ใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ใช้โอลิมปัสเหมือนกันครับผมนี่ใช่ครับถ้าเรื่องโลหะถามพี่นกนะไม่พลาดนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในธุรกิจซื้อขายเหล็กซื้อขายโลหะทุกชนิดนะครับครับผมนี่ตรงนี้เห็นไหมครับดูแล้วเราสามารถที่จะไปดูเนื้อที่เป็นโลหะอย่างนี้ได้อีกครับนี่คือต้นแบบของการดูเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าโลหะครับเราลดหลั่นไปทีละจุดทีละจุดได้ก็คือดูสำเร็จเสร็จเราอาจจะไปดูที่หลบพ่อเงินครับจำเก็งโลหะไว้ตั้งแต่ละยุคแต่ละยุครู้วิธีการสร้างรู้ว่าสร้างที่ไหนครับตรงนี้ผ่านทันยุคแน่นอนอาจารย์บอยกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพระของผมเป็นต้นแบบของเนื้อโลหะแล้วเอาเนื้อโลหะของพระสำเร็จที่ตรวจของผมที่เห็นของผมวันนี้ไปเป็นตัวอย่างกับหลวงพ่อเงินได้ได้ครับได้ไปใช้เทคนิคกับวิธีการสังเกตพระโลหะแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เลยแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เลยเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าพระที่คุณกำลังจะเข้าตรวจสมมติเราเอาพระสำเร็จตรวจก่อนใช่ไหมครับเนี่ยเรารู้ต้องสายไปเห็นว่าพระพวกนี้มีโลหะเป็นการหล่อโบราณแบบไหนครับหรือว่าการเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้าเป็นลักษณะแบบไหนเราจำอยู่วันนี้ข้อนี้ไว้ครับแล้ววันอื่นเราเอาพระที่มีอายุน้อยกว่าสมเด็จน้อยกว่าสมเด็จที่เป็นเนื้อโลหะน้อยที่สุดตอนนี้ก็คือหลวงพ่อเงินครับเราเอาเข้ามาใส่แล้วเราดูเกณฑ์ของโลหะมันเป็นพื้นฐานครับเป็นพื้นฐานแล้วก็ประวัติหรือการข้อความบันทึกมันมีข้อความบันทึกว่าหลวงพ่อเงินอยู่ในยุคสมเด็จโตนะครับท่านอยู่ในยุคสมเด็จโตโดยที่พระที่เป็นพิมพ์ของพ่อเงินสมเด็จโตก็เคยสร้างครับนะครับแล้วเอาพระตรงนั้นมาเปรียบเทียบกันได้ครับผมนะฮะอยากให้เห็นว่าหางหมดเลยมันดูคุมไม่ได้เช็ดแค่เช็ดองเดียวการเช็ดเยอะคือคนที่ไม่ศึกษาเรื่องนี้ก็เสียโอกาสไปโดยปริยายเนี่ยนะครับเกล็ดโลหะเขาฟ้องว่าเป็นเกล็ดโลหะหนาๆเขาเรียกว่าขนาดหนาแล้วก็ไม่ละเอียดมันหยาบแล้วก็ผนวกกับความหนาแน่นพวกนี้เราลงข้อมูลได้เลยว่าพวกนี้เป็นไม่ได้กดด้วยเครื่องหรือว่าไม่ได้เป่าด้วยความอะไรแต่การแรงดันทำให้เกิดการแค่เทแล้วก็ให้มันเย็นตัวเองพอเกิดการเทและเย็นตัวเองเนี่ยเราไปดูวิธีการสร้างย้อนเหมือนเรานั่งทำวิธีการดูคนดูพระเลยต้องเป็นคนที่มีจินตนาการหน่อยนะครับมีจินตนาการนึกคิดเหมือนเราคิดบวกนะอย่าคิดลบเดี๋ยวเราค่อยมาลบเราเมื่อลบตอนไหนครับลบเมื่อตอนเราเห็นภาพว่าภาพตรงนี้มันเป็นไปได้ไหมมันใช่อย่างที่เราเข้าใจไหมหรือว่าเราเข้าใจไปเองพอเราเห็นภาพเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในระบบของการคำนวณความคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการหล่อแบบไหนแบบโบราณไหมโดยการใช้อะไรโดยการใช้โลหะหลากหลายชนิดมีการผสมผสานโลหะที่เกิดขึ้นเหมือนที่เราเห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่เราต้องวิเคราะห์ทีละเฟรมวิเคราะห์ทีละเฟรมนี่ออกมาว่ามีเกณฑ์ของโลหะหลากหลายชนิดไหมค่อยๆดูเหมือนเราย่อส่วนตัวเราไปเราใช้ไฟฉายย่อส่วนมุดเข้าไปในมิติตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในมัลติเวิร์สตรงนี้นะเหมือนเราไปอยู่ในเกณฑ์ของตัวของโลหะแล้วเนี่ยแล้วเราก็มองดูว่าเกณฑ์โลหะแต่ละแท่งเป็นสีอะไรเป็นสีของเขาที่เกิดจากการหลอมละลายแล้วก็มีลักษณะสีที่เด่นเป็นสีไหนนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของคาบขี้เบ้าหรือว่าหุ่นเทียนที่หลอมละลายลงไปและวิธีการวิเคราะห์ของการดูการหลอกหลักการหลอมละลายเขาหลอมละลายเข้าไปอยู่ในเนื้อเขาเลยนะตัวนี้เราถ้าเราไม่ส่องขยะเราจะไม่เห็นการหลอมละลายที่ไปฝังอยู่ในเนื้อเลยเราก็จะคิดว่ามีคาบดำอะไรเฉยๆมีคาบดำอะไรเฉยๆเช็ดก็ไม่ออกเพราะเขาฝังอยู่ในเนื้อเขาเลยพอเราได้ข้อมูลของการหล่อโบราณแล้วเนี่ย
เราค่อยมาสรุปตรงส่วนที่ว่าตัวค่าของอายุค่าของอายุเรารู้จักอะไรครับจะรู้จักส่วนผสมของเขาจะมีค่าผลเทียมนะครับมันจะต้องมีผลิตแคลไซม์งอกขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นแต่ความหนาแน่นจะขึ้นอยู่กับว่าวัตถุชนิดนั้นนะมีการที่ว่ามีผลเทียมหรือว่าลักษณะของการก่อผลเทียมนั้นอยู่ในพื้นผิวที่ลึกลงไปหรือว่าอยู่บนพื้นผิวอย่างนี้คือเขาอยู่บนพื้นผิวที่สามารถทำปฏิกิริยาเคมีในอากาศได้มากขึ้นทำให้เกิดการงอกของแคลไซม์ที่คุมอยู่เรามองด้วยตามองไม่เห็นใช่ไหมเรามองไม่เห็นเลยเห็นแค่ฝ้าขาวแล้วก็มีโลหะบางส่วนที่มันละลายอันนี้คือปิดประตูทั้งหมดเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วข้อมูลที่เราเรียนมาทีละชุดทีละชุดทีละแถบทีละแถบมันสรุปแล้วเราตั้งสแควร์รู้แล้วบวกลบคูณหารแล้วว่าสิ่งนี้แท้ฉันรู้ที่ทราบนี่คือหลักการคิดของผมนะครับอันนี้พิมพ์อะไรอาจารย์บอดคือการเรียกชื่อพิมพ์นี้ไม่รู้จะเรียกชื่อพิมพ์อะไรนะครับนี่2408พี่เทพเล่นแรงไม่รู้ครับทีมนี้ผมร้านเรียกเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ได้เรียกไม่ถูกครับอันนี้ในเนื้อผมมีนะอาจารย์มีครับที่เราให้สังเกตครับตรงนี้นี่พิมพ์อะไรพี่จะดูบรรยายนะผมถามพี่มันพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่เหรออ่าเป็นพิมพ์ตุ๊กตาแต่ว่าเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเพราะไม่มีฐานครับแต่ว่าไม่มีฐานแล้วมีปี2408สบายใจได้ไอ้ตัวปีตรงนี้เป็นปีที่สร้างแน่นอนแต่อาจารย์ว่า2408นะครับเราสามารถส่องวิเคราะห์โลหะด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่านี้ที่นกสบาย มีเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทุกคนเขามีเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์ได้มากขึ้นมากขึ้นแต่อันนี้ให้ผมตั้งนะพิมพ์ตุ๊กตาข้างหมูอันนี้ตุ๊กตาข้างอุกข้างอุกพี่ให้ผมตั้งเนี่ย2408 2408ผมให้ผมเรียกไม่ถูกนักโลหะวิทยาจะอธิบายได้นะครับว่าใช้โลหะยุคนั้นหรือเปล่าครับเป็นโลหะที่คนละยุคเมื่อกี้2401นะครับมันเป็นคนละยุคพอคนละยุคเกณฑ์โลหะเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีความแวววามากขึ้นครับถ้าทําให้เรารู้ว่าเป็นโลหะที่มีคุณภาพดีกว่าครับแล้วก็ลักษณะของเกณฑ์โลหะมีความละเอียดมากครับมีความละเอียดมากขึ้นใช่มั้ยครับมีความหนาแน่นที่น้อยลงครับและคราบขี้เบ้าหรือว่าคราบผุนเทียนที่ละลายด้วยความรุนแรงมากขึ้นครับแสดงว่าความร้อนสูงมากเริ่มสูงขึ้นความร้อนเริ่มสูงขึ้นการเผาไหม้ก็เริ่มมากขึ้นทำให้เกิดการไหม้ที่ฝังลงไปในเนื้อมากกว่าครับอันนี้เข้าไปดูในกลุ่มของที่พระที่มีเป็นอีกยุคละนอกจากยุคของหลวงพ่อเงินละที่มีแนวโลหะแบบอื่นโลหะที่ดีขึ้นและรูปลักษณ์ที่มีการหล่อที่ดีขึ้นแล้วเราสังเกตพื้นผิวนะครับพื้นผิวเขาจะมีรูปลักษณ์ที่ละเอียดมากกว่าแต่ก็ต้องแฝงด้วยความที่ไม่ได้ตึงตัวยังมีการเหี่ยวย่นเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ดีเพราะว่าการหล่อโบราณอ่ะเขายังต้องตักน้ำที่มันไหม้คาบตะการที่มันไหม้ถิดออกตักออกหมดมากไม่หมดมากไม่เหมือนการหล่อในยุคใหม่สามารถกรองไอ้สิ่งที่เป็นตะการโลหะได้มันก็ยังคงสภาพของความเขาเรียกว่าความเหี่ยวย่นของเขาอยู่และในเนื้อโลหะเนี่ยมีมวลสารของเขาอยู่เป็นก้อนมวลสารว่าเป็นก้อนหินกรวดหินแร่ที่ไม่ละลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปวิเคราะห์แล้วเราทำความเข้าใจด้วยไปด้วยกันว่าเขาใส่เข้าไปด้วยเจตจำนงอะไรนะเจตจำนงของเขาถ้าเราเปลี่ยนแปลงถ้าเราเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นชาวพุทธเราก็ต้องการให้พระองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นมงคลกับผู้ที่ได้เอาไปแขวนได้เอาไปใช้ครับพี่นกมีเนื้อนี่กี่พิมพ์หรือ20-30พิมพ์ก็ไม่รู้ผมนี่อยู่ประมาณ20 กิโลถ้ากิโลนึงมี5พิมพ์นะครับก็100กว่าพิมพ์นะครับ
ส่วนแคลไซต์ขึ้นตามวาระของเขาแน่นอนเพราะเขามีหุ่นเทียมด้วยครับเนี่ยคือค่าหุ่นเทียมที่ละลายหุ่นเทียมที่ละลายก็จะฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยหุ่นเทียมที่ละลายที่มันฝังอยู่ในเนื้อครับแต่ละพิมพ์อันนี้พิมพ์2408อีกคือมีตัวเลขอย่างนี้นะครับทำให้เราไปใช้เทคโนโลยีตรวจโลหะเพื่อให้อธิบายโลหะตรงอยู่ต้องรีบเอาก่อนครับเพราะว่าแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์ไม่รู้จะหาเจอตอนไหนครับพี่นกสงสัยเรื่องสมเด็จเนื้อโลหะขนาดไหนครับผมเก็บด้วยความเป็นสมเด็จเก็บด้วยความศรัทธามากกว่าครับแต่ก็ไม่ได้มีความรู้นอกจากมาเจอคลิปพี่เทพกับอาจารย์บอยเนี่ยก็จะได้ความรู้นี่แหละถามว่าผมว่ารู้ว่าเป็นพระแล้วก็เป็นเหมือนกับองค์สมเด็จจิตฟันเนี่ยผมเก็บหมดเลยครับผมนะครับเนี่ยเป็นเกณฑ์โลหะเหมือนกันของศูนย์แปดเมื่อกี้แต่จะแตกต่างตรงที่ว่ารูปลักษณ์นะครับรูปลักษณ์เขาเปลี่ยนพอรูปลักษณ์มีส่วนร้อนส่วนโค้งส่วนนูนมากขึ้นการเกิดหรือการไหม้ตอนที่เขาเทอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ความตึงตัวก็จะมีคล้ายคลึงกันขออภัย FC นะครับเสียงนาฬิกานะครับฟังไปเพลินๆนะฟังไปเพลินๆนะครับข้างหลังนะโอ้โหก็อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นว่าตาเหรียญกษัตริย์เหรียญราชการที่4ใช่ไหมครับที่อยู่ในพระสมเด็จเนื้อผงจะได้รู้ครับเขามีตัวตนใช่ครับเขามีตัวตนนะเขามีตัวตนว่ามีการสร้างขึ้นจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะเอาคือไอ้เนื้อเนี่ยนะครับทำยากกว่าเนื้อผงเลิกคุยครับแล้วเนื้อนี่ไม่มีสารในสารระบบของที่เขาส่องกันในทีมมาตรฐานนะครับคือวงการไม่ทำเก๊หรอกครับพระองค์นี้ออกคิดไปผมว่าคนดูหรือว่ากลุ่มที่ตามที่ไตเทพนะครับเขาจะได้มั่นใจในภาพของเขาสบายใจในการเก็บมากขึ้นใช่ครับอย่างนักเกณฑ์โลหะนะครับเขาจะละเอียดแล้วแต่ก็ขึ้นด้วยความยากความหยาบคือมันไม่หนาแน่นอันนี้เป็นลักษณะของการหล่อโบราณครับแล้วเราพิจารณาพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์นูนด้วยนะครับไม่ได้พิมพ์บล็อกเป็นบล็อกตามธรรมดาไม่ได้ปั๊มแล้วเป็นพิมพ์นูนยิ้มได้เลยครับใครมีพระชุดนี้อยู่ยิ้มได้เลยนะครับครับสบายใจได้นะครับมีเขาเรียกว่าพระมีที่ไปที่มาแล้วมีที่ไปที่มาแล้วแล้วเราก็ต้องดีใจว่าเราไม่ได้เก็บคนเดียว คนอื่นเก็บอยู่นะครับเราไม่ได้ไปคนเดียวรถไฟขบวนนี้มีหลายชาติที่ขึ้นมาด้วยกันกับเรา นี่แท้แบบไม่มีเงื่อนไขเลยนี่ไอ้พิมพ์ครับโอ้โหที่2408เหมือนกันเหมือนกันครับชุดเดียวกันแล้วเราสังเกตดูนะที่ผมสังเกตดูนะถ้าเป็น2408พระจะหนักมากน้ำหนักจะมากเยอะน้ำหนักหนักมากเยอะครับแสดงว่ามีโลหะที่สามารถหล่อมละลายแล้วเป็นเนื้อเดียวกันดีขึ้นนะครับดีขึ้นโลหะไม่เสียครับโลหะไม่เสียแล้วเราส่องไปอย่างเงี้ยถ้าเราปิดตาเราตึกรู้ได้ไงมีทองอยู่เนี้ยไม่ฉาจังเลยก็บอกไม่ฉาเจ้าของมีทองอยู่นี่นะครับมีทองคำแต่ถ้าถามว่ามีน้อยมีมากมีน้อยผมบอกเลยแล้วว่าน่าจะมีไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเป็นเก็บรองเล็กนิดเดียวเป็นเก็บเล็กๆส่วนมูลค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนว่าคนจะตีเป็นอะไรนะครับแต่เราตีเป็นพระเครื่องตีเป็นอย่างเขาเรียกว่าตีเป็นพุทธสินที่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษเราทิ้งไว้ให้ครับใช่ครับนะครับนี่พระนอนนะมีพระนอนสายญาณนะครับครับพระนอนปางสายญาณนะไม่ใช่แท่นนะครับครับเดี๋ยวจะเข้าใจคิดว่าแท่นทำแท่นผิดครับไม่ผิดนะครับทำเป็นพระนอนแห้งทั้งแห้งก็มีความสวยงามอยู่ในตัวเองมีเกณฑ์ของโลหะที่เรียกว่าโลหะที่เป็นกระแส
กระแสโลหะค่อยๆไล่กันไล่ๆกันแล้วจะมีถ้าเรามองดูดีๆจะเป็นมิติครับเป็นมิติเลยจากแคลไซต์ที่ขึ้นตามร่องที่มีการไหม้ของเนื้อตะกันโลหะหรือค่าฝุ่นเทนที่โดนไหม้แล้วเผาลงไปครับดูมุ้งหน่อยหลุมตรงนี้มีมวลสารมีสารสารหลากหลายอยู่ในนี้นะครับเนี่ยแล้วค่าจากการโลหะไหม้พวกนี้มวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อเยี่ยมใหญ่ทองทองครับทองทองขาวครับไม่ต้องไปหาดูอย่างอื่นแล้วสุกจริงๆทองมีทองผสมในเนื้อพระครับในเนื้อพระในเนื้อพระที่เป็นสกัดโลหะใช่ไหมครับเนื้อสกัดโลหะมีทองคำผสมด้วยนะครับแท้เนี่ยแท้ทันยุคเลยครับต้องมีการเดือดเพราะมันเป็นการเดือดที่เกิดขึ้นจากการที่โลหะเย็นตัวไม่เท่ากันอุ้ยเก้าชั้นนี่พบในพิมพ์เก้าชั้นผ้าเนื้อผงนะครับผ้าเนื้อผงแต่ทุกพิมพ์ทุกพิมพ์มันก็พบในพระเนื้อผงทั้งหมดนะครับใช่ทุกพิมพ์จะเจอในพระเนื้อผงทั้งหมดแต่พอเดินผมหาไม่เจอไงไม่งั้นผมจะถ่ายคู่ให้ทักคู่เลยครับนี่เวลาหาไม่เจอว่ามีพระเยอะมากหาไม่เจอครับงงไปหมดแล้วจำนวนมหาศาลครับนี่ก็ทองคำอาจารย์นี่ก็มีสัดส่วนของทองคำแต่ตรงน่าจะมีกลอยู่ในเนื้อผ้าครับมีกลอยอยู่ในเนื้อผ้าแล้วเราดูลักษณะของโลหะนะครับโลหะก็จะแห้งตัวแล้วก็มีเกล็ดของโลหะอยู่เกล็ดโลหะโบราณโลหะการหล่อโบราณนะครับเป็นการหล่อโบราณที่จะเกิดขึ้นกับพระโบราณที่มีอายุหลากหลายหลายร้อยปีสวยจังเลยแล้วค่าปุ่นเทียนที่ไหม้ครับปุ่นเทียนที่มีความการไหม้ลงไปเนื้อพอไหม้เสร็จแล้วก็มันมีแคลไซต์เกาะเพราะว่ามันมีอายุ แวววาวพวกนี้น่าจะเป็นโลหะที่เขาเรียกว่าโลหะอาจจะมีโลหะนำเข้ามาแล้วแหละไม่เหมือนกับองค์แรกที่เป็น2401พวกนั้นเป็นโลหะที่ชาวบ้านนำกันมาหลอมหรือว่าหลอมละลายเทียบเทียบชุดมีฐานสิงมีเป็นฐานสิง3ชั้นใครที่ปรามาสว่าพระพิมพ์พระนี้เก๋นะครับคุณต้องหาของที่คุณคิดว่าแท้มาเปรียบเทียบนะครับของสิ่งใดในโลกใบนี้นะครับไม่มีของเก๋โดยไม่มีของแท้นะครับมันต้องมีของแท้ก่อนนะถึงจะมีของเก๋ถ้าคุณบอกว่านี่เก๋นะครับคุณต้องหาของแท้มาเปรียบเทียบถ้าคุณหาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอันนี้แท้หลักการง่ายๆนะครับของจะเก๋โดยตามลำพังไม่ได้นะครับมันต้องมีของต้นแบบนะครับต่อแห้งเปลือกต้นไม้เลยเหมือนต้นไม้ที่มีอายุที่แห้ง ครับเป็นลายเหมือนลายต้นไม้ครับนี่คือขั้นตอนในการดูพระที่เป็นโลหะครับในแบบของผมนะในแบบของผมนะครับแบบคนอื่นคนอื่นหลายๆท่านอาจจะมีวิธีการศึกษาและวิธีการดูอีกแบบนึงแต่สุดท้ายเราหาพระแท้แต่เนื้อแบบของพระไงครับนะครับวิธีการใส่มวลสารใส่แบบไม่ยั้งมีมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระน่าจะเป็นแร่เหล็กไหลป่ะอาจารย์เป็นกลุ่มเหล็กไหลพวกนี้เป็นกลุ่มเหล็กไหลนะครับเป็นกลุ่มเหล็กไหลเพราะมีความแวววาวแวววาวทองคำเราคิดง่ายๆครับถ้ามันเป็นโลหะมันน่าจะละลายนะครับแล้วในกลุ่มเหล็กไหลไพดำเนี่ยมันเป็นเนื้อหินใช่ไหมเป็นหินที่มีแร่แมกนีไทด์เฮมาไทด์แมกนีไทด์ที่เกาะอยู่มาสารผสมจริงๆพี่นกก็น่าจะอธิบายได้นะแล้วเก่ารู้แล้วรู้แล้ว
นั่งอมยิ้มอยู่นั่งอมยิ้มแล้วซื้อโลหะครั้งโรงงานร้อยล้านจะอธิบายพระองค์เดียวไม่ได้ผมไม่เชื่อนะอาจารย์ว่าเชื่อไหมซื้อโลหะครั้งโรงงานสามารถรู้เลยว่าโรงงานนี้มีโลหะอะไรบ้างพี่นกเป็นอย่างนั้นไหมผมรู้ว่าโลหะยิ่งพิเศษก็จะยิ่งหนักโลหะยิ่งพิเศษยิ่งหนักหรือว่าจับพระขึ้นมาที่เป็นสมเด็จชิ้นปั๊บที่เป็นเนื้อโลหะถ้าจับขึ้นมาแล้วหนักหน่วงเลยนะครับผมว่าต้องมีสามพิเศษหรือว่ามีพิเศษเป็นโลหะพิเศษนี่ครับนี่คือแสดงว่าเราสมมติฐานพี่นกเล่นพระถูกต้องเล่นพระเนื้อโลหะเลยนะครับเนี่ยมันเราบรรยายแทบจะไม่ต้องบรรยายอะไรเลยเพราะว่าในนั้นพระท่านบอกว่าฉันแท้จังไงเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ฉันไม่เหมือนกับคนอื่นที่คุณมีเพียงแต่ว่าฉันไม่ได้อยู่ในระบบที่คุณต้องการเฮ้ยของพลตรีจำลองมีไหมพลตรีจำลองมีฐานสิ่งนี้นะครับมีเขาในหนังสือท่านมีไหมท่านมีครับมีฐานมีเนื้อโลหะไหมไม่มีไม่มีเนื้อโลหะคือในยุคนั้นนะครับในการจัดพิมพ์หนังสือนะครับพระชุดนี้ยังไม่ปรากฏมานะครับไม่มีโลหะเพราะว่าตอนที่ท่านทำหนังสือก็2519สิบเอ้ยครับผมหรือเท่าไหร่เนี่ยนะจำไม่ขนาดยิ่งยุคนั้นยังไม่มีการเล่นพระเครื่องเป็นล้ำเป็นสันครับนะฮะแท้โดยการบรรยายเรื่องเนื้อพระที่มีเป็นโลหะที่เป็นการหลอกลางครับวันนี้เรามาเจอคลังความรู้